พี่น้องฟังป่าซุกซุกอนคนร้อยเอ็ดคอยคนร้อยเอ็ดอำเภอพนทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงกระบี่สวัสดีสำหรับปีใหม่วันที่1มกราคม2564ปีจรูพอได้เกิดปีนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยหรือว่าเกิดปีนี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขุทุกคนห่างไกลจากโรคโควิดหรือโรคไรต่างๆในพี่น้องเด้อ เมื่อนี้เขาก็สิมาบอกแนะนำพืชอีกตัวนึงที่มันมีวิตามินซีสูงในการป้องกันโรคโควิดได้วันเถาะลองมันบ่จะเป็นขิงก็ป้องกันโควิดได้ขมิ้นแห้งดีคักฟ้าทลายโจรแห้งดีคักผู้ข้าวตองก็แห้งดีคักในการป้องกันโควิดนะพี่น้องกระแตมื้อนี้ก็สิมาแนะนำตัวนี้คือwatercress พี่น้อง watercress หรือสลัดน้ำสลัดน้ำทำอะไรได้บ้างต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตากินผักเป็นผักสดก็ได้ต้มจืดก็ได้หรือใครมีลูกน้อยๆที่เริ่มกินข้าวนำตัวนี้เด็ดยอดอ่อนๆเนี่ยไปต้มแค่ยอดเดียวก็พอแล้วเด็กไม่ได้เยอะนี่แล้วก็ผสมทั้งฟักทองทั้งแครอทลงไปให้ลูกเรากินเนาะเพื่อมันเป็นการปลูกฝังให้ลูกเรากินผักตั้งแต่เด็กแล้วก็มันก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ด้วยให้กับลูกเรา ขออภัยครับแต่ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของประโยชน์ของมันเนาะประโยชน์ของมันเนี่ยสมมติว่าวิตามินซีมันเยอะมากกว่าส้มสมมติว่าส้มหนักส้มลูกนึงเนี่ยหนัก2ขีดตัวนี้หนัก2ขีดมันจะมีวิตามินซีมากกว่าส้มอีกเนาะแล้วทีนี้มันก็นอกจากจะวิตามินซีมากกว่าแล้วตัวนี้มันมีแคลเซียมมากกว่านมอีกพี่น้องตัวนี้นะมีแคลเซียมมากกว่านมทุกชนิดมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมเนาะที่ผักขมที่ป๊อปอายกินนะมันมีมากกว่าอีกแล้วก็ยังประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระที่จะป้องกันอันตรายจากโรคมะเร็งหลอกมะเร็งอะไรก็ว่าไปแต่ทีเนี้ยคําว่าอนุมูลอิสระก็แปลว่าอนุก็แปลว่าเล็กมูลก็แปลว่าขี้อิสระก็คือแปลว่าอิสระก็คือล่องลอยอิสระว่างั้นอิสระเสรีรวมๆกันก็คือขี้ก้อนเล็กๆที่อิสระที่ล่องลอยในร่างกายเราเพราะฉะนั้นแล้วขี้อยู่ที่ไหนมันก็ไม่ดีนะใช่ไหมอยู่ที่ไหนมันก็เหม็นไม่มีใครต้องการถูกปะร่างกายเราก็ไม่ต้องการเมื่อเรากินตัวนี้เข้าไปมันก็ไปต้านอนุมูลอิสระต้านขี้เล็กๆที่ล่องลอยในร่างกายเราทีนี้พอมันต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เป็นไม่ก่อเกิดเซลล์มะเร็งเนาะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยมากกว่า50งานที่ว่าพบมีฤทธิ์ยับยั้งและป้องกันมะเร็งได้พี่น้องยับยั้งและป้องกันมะเร็งได้นะพี่น้องแล้วโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะช่วยลดอันตรายในมะเร็งที่เกิดจากควันหรือมะเร็งปอดอะไรพวกเนี้ยนะพี่น้องทีนี้เรามาดูว่าตัวแคลเซียมเนี่ยตัวแคลเซียมเนี่ยร่างกายเราต้องการอยู่ที่1,000มิลลิกรัมถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันนะพี่น้องนะตัววอเตอร์เคสเนี่ยมีถึง300มิลลิกรัมนะพี่น้อง300มิลลิกรัมเนี่ยอีก700เนี่ยเราก็ไปหากินอย่างอื่นที่ไม่มีแคลเซียมอย่างใบมะกรูดแคลเซียมก็เยอะเนาะเราก็กินเข้าไปเพราะว่าใบมะกรูด1ใบก็มีแคลเซียมเยอะแล้วแต่เท่าไหร่จำไม่ได้เนาะแล้วก็มีธาตุเหล็กอีกมีธาตุเหล็กถึง330มิลลิกรัมเราต้องการธาตุเหล็ก1ต่อ1วันนะอยู่ที่330มิลลิกรัมพอดีซึ่งวอเตอร์เคสมีพอดีเป๊ะเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็โพแทสเซียมนะพี่น้องพูดผิดเมื่อกี้โพแทสเซียมเราต้องการโพแทสเซียมอยู่ที่330มิลลิกรัมต่อวันตัวนี้มีพอดีเลย330มิลลิกรัมตัววอเตอร์เคสนะ มีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นใช่ไหมเราต้องการอยู่ที่3,000แต่ตัวนี้มีอยู่ถึง4,530 IU นะวิตามินเขาจะเรียกเป็น IU แล้วก็วิตามินเคร่างกายเราต้องการอยู่ที่250เอ้ยร่างกายเราต้องการที่330
แต่ตัวนี้มีถึง250มิลลิกรัมพี่น้องวิตามินซีร่างกายต้องการอยู่ที่75มิลลิกรัมร่างกายเราต้องการ75มิลลิกรัมตัวนี้มีถึง 65.6 มิลลิกรัมเยอะไหมพี่น้องพอไหมสำหรับที่จะดูแลร่างกายเราเพื่อต้อนรับปีใหม่ปีนี้เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไปซื้อหามาปลูกได้เลยที่ร้านขายต้นไม้ทั่วไปเยอะแยะเลยพี่น้องหรือถ้าไม่มีจริงก็ไปตามห้างนี่เขาจะมีแพ็คขายแต่มันจะมีอยู่2,000นะพันใบเล็กกับพันใบใหญ่อันนี้เป็นพันใบใหญ่พันใบใหญ่เนี่ยอันนี้ไปขอที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรทุ่งคุมาก็มาขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนู่นน่ะตรงนู้นก็มีเยอะขยายไว้คือต้มใส่มาม่าก็ได้เนี่ยเลิศเลยพี่น้องลูกนี่จะเด็กๆวัยรุ่นน่ะเนาะเขาชอบกินมาม่าแต่ทีนี้เราเติมเสริมอาหารเข้าไปที่มันครบให้มันได้5หมู่ให้มันมีวิตามินให้ลูกเราดีกว่าและอย่างเนื้อปลูกเองรู้เลยว่าปลอดสารพิษและตัวนี้เป็นอะไรที่เขาจะไม่ปลูกด้วยสารเคมีหรือใส่พ่นยาอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่ามันเป็นผักที่รับสารพวกนี้ไม่ได้ทีนี้มันก็เลยปลอดภัยสำหรับเราและก็ลูกเราพี่น้องก็ฝากไว้สำหรับวอเตอร์เคสข้อมูลดีๆวันนี้หากท่านใดที่ชอบหรือ อยากให้นำเสนอตัวผักอื่นที่มีประโยชน์ก็แนะนำเข้ามานะคะวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีและก็ขอบคุณครับ